เพชรดังเผยหมอปลาเปิดชัดร้องเรียนเดินหน้าขุดต่อจากกรณีหญิงสาวรยหนึงร้องเรียนกับหมอปลามือปราบสัมภเวสีอ้างถูกหลวงปู่แสงวัดป่าดงสว่างทมจังหวัดยะโสธรพระเกจิชื่อดังจับหน้าอกอ้างทําเพื่อรักษามะเร็งทั้งยังมีการอดอุตริว่ามีเลือดปัสสาวะสามารถกลายเป็นพระธาตุได้จนเป็นข่าวด่งดังก่อนเกิดการถูกเถียงสองฝ่ายซัดกลับทันทีว่าถูกจัดฉากหรือเปล่าเพราะจริงๆแล้วหลงปู่แสงอายุเกือบร้อยปี อาพาธเป็นอัลไซเมอร์ล่าสุดเพจบิ๊กเรียนได้โพสข้อความระบุว่าหมอปลาเปิดชัดร้องเรียนลุยเปิดโปงต่อผู้เสียหายอีกหลายรายส่งข้อมูลให้หมอปลายืนยันว่าทําจริงและเกิดขึ้นกับหญิงสาวเท่านั้นหมอปลาเตรียมนําหลักฐานทั้งหมดเดินหน้าเปิดโปงต่อไปต้องหาข้อยุติและได้ข้อเท็จจริงโดยฉับพลันเรื่องปู่แสงถูกตัวสิก้าในประเด็นที่จะทิ้งไม่ได้คือเรื่องพระอุปถาพระเลขาญาติโยม ให้ปู่แสงรับแขกผลประโยชน์เงินบริจาคตกไปอยู่กับใครประเด็นซ่อนกล้องบันทึกภาพใช้เป็นหลักฐานโยงเรื่องขัดแย้งเงินหลวงปู่แสงหรือไม่ต้องเคลียร์ให้ชัดขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณคะ่ะ